สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านฮะผมมาเดลเซล่าไฟซูลูบราโวกิโลครับระยองวิทยุสื่อสารภาพเสียงชัดเจนไหมครับแจ้งได้นะครับถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดเจนนะครับหรือเสียงไม่ดังพอผมจะได้ปรับนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกๆเลยนะครับไม่ค่อยได้ทำการไลฟ์สดแนะนำอุปกรณ์มาตั้งนานแล้วนะครับวันนี้พบกับไอคอมรุ่น ICF1100DT นะครับซึ่งเป็นเครื่องวิทยุสั่งข้อความถี่ประเภท2แบบดิจิตอลนะครับเสียงชัดเจนไหมครับคอมเมนต์แจ้งได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เทคโนโลยีจากไอคอมประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวเลยนะครับมาดูหน้าตากันนะครับว่าไอคอมนะครับรุ่น IC-F1100DT หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มีแถมตัวโมบายด้วยนะครับโมบายนี่ก็ดิจิตอลเหมือนกันโมบายเป็น IC-F5123D ครับเผื่อเพื่อนสมาชิกนะครับที่อบรมความถี่สังเคราะห์ความถี่ประเภท2นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการก็ดีนะครับสามารถใช้เครื่องรุ่นนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เปิดออกมานะครับจะมีคู่มือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเลยนะครับเอกสารนะครับเกี่ยวกับการดูของแท้ของปลอมนะครับไอคอมแท้จะต้องมีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะครับสติ๊กเกอร์ที่เวลาเราพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วกับแสงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับภาพจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนจากคำว่าไอคอมนี่แหละแต่ละมุมนี่จะดูได้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของจริงอีกทีนึงครับเพราะว่าไอคอมนี้ก็เป็นแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีคนก๊อปปี้เยอะมากนะครับเครื่องจีนเอาไปปั๊มตานะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าตาแบบนั้นไอคอมไม่ได้ผลิตก็หลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะฮะในกล่องนี้แพ็กเกจมาอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเครื่องนี่เขาทำตัวกล่องมานี่ซับพอร์ตแรงกระแทกได้เลยผมว่าโยนก็เครื่องไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหนามากเนี่ยครับทำเป็นกล่องแบบว่าชนิดที่ว่ารองรับกับสรีระของเครื่องมาเลยเนี่ยครับอุ๊ยโทษนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะเครื่องให้ดูนะครับบอดี้ก็จะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับ ตัวนี้สวยมากครับไอคอม ICF1100DT เครื่องดิจิตอลนะครับเป็นเครื่องสั่งข้อความถี่ประเภท2หรือเรียกอย่างว่าเครื่องราชการก็ได้ครับเดี๋ยวนี้หน่วยงานสมาคมหรือว่ากู้ชีพกู้ภัยก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสายอากาศยางนะครับเสาระเบิดดักเดี๋ยวลองประกอบให้ท่านดูเลยเครื่องตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐาน IP67 ด้วยนะครับกันน้ำฮะจมน้ำลึกได้1เมตรนานถึง30นาทีครับเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แท้นะครับสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์มอกแล้วก็สติ๊กเกอร์ของบริษัท Yeezymon Radio ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายไอคอมผู้เดียวในประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็ถ้ามีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะมีบริการหลังการขายจากศูนย์ไอคอมประเทศไทยเลยก็คือบริษัท Yeezymon Radio เนี่ยนะครับและที่สำคัญนะครับแบตแท้นี่ก็ทนทานมากผ่านมาตรฐานมอกครับตัวนี้ที่เอามาโชว์ให้ดูนะครับเป็นแบตแบบบางนะฮะถ้าเรียกง่ายๆนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ความจุ 1,600 มิลลิแอมป์นะครับ 7.2 โวลต์
เป็นแบตรุ่น BP279 เนี่ยนะครับบางที่บางท่านสับสนนะครับบางทีคิดว่าไอคอมเนี่ยเราผลิตที่ญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยส่งไปประกอบที่จีนเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นตัวแบตเนี่ยเขาจะเขียนว่า Assembled in China อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเขียนอย่างเงี้ยของแท้นะครับถ้าบอกแบต Made in Japan นี่ของปลอมแน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับผมก็จะประกอบแบตเข้าไปแต่ถ้าตัวเครื่องต้อง Made in Japan แน่นอนนะครับอันนี้ก็ Icom Inc นะครับ Made in Japan ผลิตมาจากโอซาก้านะครับประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดหนึ่งครับเนี่ยครับก็ผลิตจากญี่ปุ่นแน่นอนตัวเครื่องระบุ IP67 มาตรฐานการป้องกันน้ำแล้วก็กันฝุ่นด้วยนะครับสติกเกอร์โฮโลแกรมเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูกันนิดนึงผมขออนุญาตปิดเลขเครื่องหน่อยเพราะเครื่องนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับที่ท่านเห็นสติกเกอร์สีเขียวๆตรงเนี้ยอันนี้เป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมที่ว่าจะได้รู้ว่าของแท้ของเทียมนะครับเพราะของแท้เวลาพลิกกับแสงไฟหรือแสงแดดเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่รอช้าครับประกอบแบตเตอรี่เข้าไปเลยประกอบแบตเข้ามานะครับหน้าจอก็โชว์ความถี่เรียบร้อยเนี่ยครับหน้าตาให้ท่านดูกันชัดๆนะครับสำหรับไอคอมรุ่น IC F1100DT ครับเวลาใส่แบตเตอรี่ความหนาก็ประมาณนี้เองครับอันนี้เป็นแบตรุ่นบางนะครับแบตบางนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะจุน้อยนะครับจุได้ 1,600 มิลลิแอมป์ใช้ได้วันนึงครับวันนึงเต็มๆเลยถ้าเราไม่ได้คุยต่อเนื่องอะไรกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยครับเหลือเฟือครับแล้วที่สำคัญนะครับแบตแท้เนี่ยด้านหลังในไฟไม่รั่วนะครับเพราะว่าบางท่านไปซื้อแบตของก๊อปมานะครับแบตจีนหรือแบตเทียบบางทีเนี่ยเวลากดคีย์แล้วเรามีเหงื่อมากๆอะครับมันจะเหมือนไฟช็อตจี๊ดๆเลยนะครับเหมือนไฟมันไหลย้อนออกมาที่ขั้วแบตตรงที่ชาร์จเนี่ยครับแต่ของแท้ไม่มีปัญหาครับยังไม่เคยเจอปัญหานี้ครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถใช้มิกซ์โหมดได้นะครับมิกซ์ระหว่างอนาล็อกและดิจิตอลนะครับหรือเรียกว่า Mix Mode Operation นะครับใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้สื่อสารกับวอที่ยังเป็นระบบเก่าก็ได้หรือว่าจะใช้กับดิจิตอลด้วยกันก็ได้นะครับสำหรับดิจิตอลนะครับถ้าท่านใดที่เคยใช้จะทราบนะครับเสียงจะใสปิ้งเลยนะครับแล้วก็เข้ารหัสต่างๆได้นะครับเครื่องที่ไม่ได้ใช้ดิจิตอลนี้ก็จะรับฟังไม่ได้ด้วยนะครับเป็นความลับขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับสำหรับ Icom IC F1100DT ครับเดี๋ยวผมจะเอาที่ชาร์จให้ดูด้วยนะครับไหนๆก็รีวิวแล้วนะครับให้ดูครบทุกชิ้นทุกส่วนนะครับตัวนี้เป็นของแท้แล้วก็อุปกรณ์แท้ทุกชิ้นครับของระยองวิทยุสื่อสารมั่นใจได้ครับเป็นสินค้าที่มาจากบริษัท Yisimon Radio ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายไอคอมในประเทศไทยยังเป็นทางการนะครับแต่เพียงผู้เดียวสังเกตว่าที่อุปกรณ์ต่างๆก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดว่า
GSR เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสติ๊กเกอร์ GSR นิดหนึ่งสติ๊กเกอร์ที่ท่านเห็นสีเงินๆนะครับสีเงินๆอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของ Yeezymon Radio ถ้ามีตรงนี้ติดเนี่ยยังไงก็แท้นะครับอันนี้เป็นวอลชาร์ตเป็นแท่นชาร์ตนะครับแล้วก็หัวอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์มาให้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วแบบ2ขาปกติกลมๆอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ3ขาเป็นแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับแต่อันนี้คิดว่าบ้านเราไม่น่าจะได้ใช้นะครับเราจะได้ใช้เป็นแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้ก็นิยมใช้นะครับเป็นขาแบน2ข้างเนี่ยนะครับเอามาประกอบกับตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะประกอบเสร็จก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้เสียบปลั๊กของบ้านเราได้นะครับน่าจะแทบทุกรูปแบบครับแล้วก็ยังมีมาให้อีกแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแบบนี้น่าจะเป็นของประเทศจีนอ่ะมันจะเป็นปลั๊กแบบว่ามุมเฉียงๆยังไงไม่รู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็มีให้มีอะแดปเตอร์ให้เปลี่ยนได้ถึง4แบบด้วยกันโอ้เยอะมากเลยนะครับท่านใดมีคำถามก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะครับบอกเยี่ยมมากเลยน้องชายขอบคุณครับพี่เต๋าที่แสนดีที่น่ารักนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเป็นการรีวิวแกะกล่องให้ดูก่อนเฉยๆและเดี๋ยวส่วนออปชันอะไรต่างๆการทดลองใช้งานเดี๋ยวขออีกไลน์นึงนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปสำหรับตัวนี้ฮะหน่วยงานราชการนะครับเทศบาลอบต.หรือว่าจะเป็นตำรวจก็ดีทหารก็ดีนะครับคือได้ทุกหน่วยครับที่เป็นหน่วยงานราชการเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องสั่งข้อความถี่ประเภท2นะครับที่เป็นระบบดิจิตอลด้วยนะครับตอนนี้เทคโนโลยีเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับราชการไทยก็ล้ำหน้าแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช้อนาล็อกก็น่าจะเริ่มหมดยุคแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเราก็เป็น 5G จะเป็น 6G อยู่แล้ววิทยุจะเป็นอนาล็อกเหมือนเดิมมันก็อย่างว่านะครับไม่ทันสมัยสำหรับรายละเอียดออปชันต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมนำมาอาจจะทำเป็นคลิปหรืออาจจะไลฟ์สดเดี๋ยวท่านรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีนะฮะพี่คันชิตนะครับผู้ช่วยโอนะครับบ้านค่ายถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นราคาก็เป็นของราชการจัดซื้อนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดเข้าไปที่หลังไมค์ได้นะครับตัวนี้เป็นทะเบียนราชการสวยงามนะครับให้ดูชัดๆอีกทีนึงครับเนี่ยฮะไอคอม ICF1100DT ใช้งานสะดวกสบายครับด้านข้างก็ใส่เป็นไม้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้กันน้ำหรือว่าเราต้องไปลุยฝนตากฝนอะไรต้องปิดไว้ก็ดีนะครับตรงนี้หรือไม่งั้นต้องใช้เป็นหูฟังที่เขาทำมาต่างหากครับถึงจะกันน้ำนะครับเพื่อนๆ อยากดูอะไรเพิ่มไหมครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมสคริปต์มา มาดูกัน10ท่านแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวโมบายเดี๋ยวผมไว้รอบหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เอาแฮนดี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยมีไปส่งของลูกค้าด้วยที่อำเภอบ้านฉางก็จะต้องปิดร้านไว้นิดนึงครับวันนี้ฮะโอเคงั้นวันนี้ผมโมเดลเซลฟ์ไฟซูลูบราโวกิโลจากระยองวิทยุสื่อสารนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับที่เพจระยองวิทยุสื่อสารนะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็มีนะครับตอนนี้ผมมีเว็บแล้วนะครับ www.rayongradio.com นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองไปเยี่ยมชมได้นะครับ www.rayongradio.com ครับเป็นเว็บไซต์ใหม่กำลังพัฒนานะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้ของร้านระยองวิทยุสื่อสารนะครับวันนี้ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ